จโจนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่ผมสิริแล้วนะครับกับการเทฟออโต้แซนเดียมอดสอนลงมอดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไปเจอมอดตัวหนึ่งก็คือบับเบิลบีนะฮะหรือว่าไอรถแปลงร่างเป็นรถยนต์ได้ตัวเหลืองๆนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับนะก็ไปเจอมาครับผมนะก็อยากจะมาสอนลงกันนะครับแต่ว่าผมไปเทสมาแล้วนะครับผมลองใช้คีโอแบบปกติเนี่ยมันแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ครับแปลงเป็นรถได้แต่ว่ามันจะมีอีกร่างนึงก็คือรถที่แยกออกมาเป็นเค้าเรียกอะไรวะแยกมาเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่แยกมาเป็นอาวุธนะฮะมันหลุดนะครับแต่ก็ผมไปโหลดคีโอ 4.0 มาแล้ว4.3 มาแล้วครับเราจะมาลองดูกันว่ามันจะหลุดหรือเปล่าแล้วก็มาสอนลงกันด้วยนะครับก่อนอื่นคุณต้องมีโปรแกรม2อันนี้มี Clio กับ IMG D2 นะครับใครไม่มีไปหาโหลดได้ในกลุ่มของผมด้านล่างหรือว่าไปดูคลิปสอนว่าพื้นฐานของผมก็ได้นะฮะมีโหลดอย่างแน่นอนโอเคดูกันเลยก่อนอื่นครับต้องมี GT ของเรานะครับแล้วก็ติดตั้ง Clio ก่อนนะครับต้องติดตั้ง Clio ก่อนนะครับอันนี้เป็น Clio 4.3 นะครับนะก็ลองลงไปนะครับไปที่ตัวเกมของเราของผมอยู่ตรงนี้เราก็ลงไปครับนะฟินิชครับผมอาจจะเห็นว่าตัวเกมของเรามี Clio โผล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยเปิดรอไว้เลยแล้วก็เปิดไฟล์อันนี้ขึ้นมานะฮะก็มันมีอยู่3ไฟล์นะครับอันแรกเขาบอกว่าให้ลงใน Clio นะก็ copy ไปคัดลอกนะครับมอดนี้เป็นมอดของปี2017เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้มันบอกให้ไวเนี่ยให้ไวอะไรล่ะให้ไวใน GTA 3ครับโอเพ่นตรงนี้นะโอเพ่นในโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเกมของเราของผมอยู่ได้ S GTA San GTA San Model แล้วก็ GTA 3ครับไฟล์จะชื่อว่า GTA 3นะฮะหรือของใครเป็น GTA 3.AMG ก็ไม่ต่างกันเหมือนกันนะฮะกดเข้าไปครับกดลูกศรลงตรงนี้ครับก็ไปที่ไฟล์ของอันนี้ผมไว้หน้าเดสก์ท็อปอันนี้แล้วก็ GTA 3ครับแล้วก็คุมทั้งหมดเลยนะคอนโทรล A ก็ได้หรือว่าลากเอาก็ได้เปิดเข้าไปครับแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยแล้วก็มาที่โมเดลอันนี้มันบอกให้ไว้ในโมเดลแล้วก็แท็กนะครับเราก็มาที่ตัวเกมของเราเหมือนเดิมมาที่โมเดลแล้วก็แท็กนะครับแล้วก็ลากลงไปแค่นี้เองนะฮะวิธีลงง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยโอเคครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในตัวเกมที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ลง EMD ด้วยวันนี้ลืมนะฮะรีบเข้ามาหน่อยก็นั่นแหละนะครับก็หลังจากที่เข้ามาตัวเกมแล้วนะครับใครที่เข้าตัวเกมได้แปลว่าน้องลงถูกนะครับถูกต้องทุกประการนะฮะก็ใครที่เข้ามาแล้วหลุดนะครับก็แปลว่าลงผิดก็ไปลงมาใหม่ดูให้ดีนะครับนะก็วิธีการแปลงนะครับแปลงร่างเป็นบับเบิลบีเนี่ยให้พิมพ์ว่า BUMBLE นะครับบับเบิลนั่นเองนะครับแล้วก็พอเราแปลงเสร็จให้กด Enter นะครับกด Enter จะกลายเป็นการกลับไปเป็นรถครับผมนะแล้วถ้าอยากให้รถเนี่ยแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นอาวุธอีกทีหนึ่งให้กดตัว B นะครับซึ่งผมลองแล้วตอนที่ใช้ KO 4.0 นะครับมันเขาเรียกอะไรมันพังครับมันหลุดนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่คริโอหรือว่าอยู่ที่ตัวมอดนะครับนะไงผมจะลอง2อันก่อนแล้วกันนะครับส่วนอันสุดท้ายผมจะลองตอนท้ายคลิปนะครับผมขี้เกียจเข้ามาอัดบอกลากันแหละโอเคนะก่อนอื่นก็ให้เราพิมพ์ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ BUMBLE นั่นแหละนี่จะกลายเป็นบับเบิ้ลบีคนนี้นี่เองนะครับแล้วก็มุมกล้องมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับสุดยอดไหมล่ะแล้วก็พาปืนครับให้ปืนมากระบอกหนึ่งนะฮะนี่เราเห็นแล้วไอ้ขายานะครับมุมกล้องมันจะแปลกหน่อยนะโอเคเราก็จะเห็นตัวนี้ครับเราก็ยิงแม่งเลยนี่ครับผมปืนก็จะเป็นแบบเขาเรียกไงเป็นปืนแบบปืนยิงระเบิดนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเบยเราสามารถยิงอะไรทีเดียวนี่พังหมดนะนี่ไงนะครับเป็นไงนัดเดียวครับแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยจะไม่เลือดมันจะไม่อมตะนะครับไงก็ระวังตายกันด้วยกันใครที่เล่นมอดนี้นะฮะตอนนั้นแปลกๆไม่ค่อยเห็นอุ้ยพี่ยิงพลาดได้ไงเอ้ยทำไมมันเด้งไม่ด้านหนูวะเฮ้ยนี่ไงขายยาอีกแล้วขายยาเงินเยอะรู้ว่าเงินเยอะไหน
เฮ้ยเราตำรวจครับหาเรื่องตำรวจดีกว่ายิงแม่งเลยตำรวจตำรวจก็ตายนี่แหละฮะอาวุธมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับของบับเบิ้ลบีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงเป็นรถดีกว่าเนาะวิธีการเป็นรถโดยการกด enter ครับผมอ้าวมันจะไปแย่งรถคนอื่นแล้วนะฮะอ่ะกด enter ตรงนี้นี่ครับผมอ่ะมันก็จะกลายเป็นรถมาให้เราสามารถขี่ไปไหนได้ทุกที่รถบอกเลยว่าแรงมากนะครับค่อนข้างแรงเลยแหละนะครับอุ้ยย้อนย้อนสอนอุ้ยโอ้นี่ครับรถเหมือนเลยเนาะคนขับด้านในก็น่าจะเป็นบับเบิ้ลบีแล้วแหละนะครับมันแค่เหมือนเอาโปรแกรมเสกรถมาเสกมาให้นะครับนะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยคันนี้ถ้าลง EMD ก็น่าจะสวยเลยนะครับนี่ดูความแรงของรถเฟียฟ้าครับผมเฟียฟ้ารถแรงครับผมดูความแรงนะฮะโอเคพอแล้วจะกลับเป็นบับเบิ้ลบีนะฮะเราพิมพ์ใหม่อีกทีโอเคครับผมนะก็ตามที่บอกเมื่อกี้ผมไปกดตัว B นะครับแล้วมันหลุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าหรือน้องๆคนไหนลองดูแล้วกันนะว่ามันเป็นหรือเปล่านะครับโอเคผมจะกลายเป็นบับเบิ้ลบีอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเป็นแล้วนะฮะมีอาวุธอันเดียวเนาะบับเบิ้ลบีเนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นรถนะครับซึ่งความสามารถของรถนะครับที่ผมอ่านมานะครับมันบอกว่าถ้ารถของเราอยู่ในอากาศเนี่ยเราสามารถกดแท็บนะครับเพื่อหยุดการอากาศได้นะครับหรือถ้ารถของเราตกน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องอะไรวะเนี่ยไม่ต้องมันจะกลับไปที่ถนนอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับโอเคเราจะลุยกันไปลองดูกันไปนะครับเราจะไปหาที่เหาะกันแถวไหนมีที่ให้เหาะบ้างเนี่ยไปลองไปดูกันนะครับขึ้นไปทางนี้เฮ้ยตรงนี้เราจะเหาะจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะลงกดแท็บดูนะฮะเหาะไปเลยเหาะไปเลยเหาะไปเลยไหนกูกดแล้วไม่เห็นมีอ้าวนี่ไงครับรถมันกลับมาที่เดิมจริงด้วยเว้ยนะครับว่าเราจะกดให้มันตกน้ำยังไงนะฮะดูตกน้ำไปเลยมันก็จะขึ้นมาบนบกเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าไอ้เบรกการอากาศนี่ไม่เห็นทำได้เลยเว้ยนะครับเอาใหม่ดิเมื่อรถของคุณอยู่ในการอากาศเจาะไม่เห็นมีเลยโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับตัวนี้ใครที่ชอบก็ลองไปลองเล่นกันดูนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับมอดวันนี้นะฮะใครชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ครับผมคลิปต่อไปอาจจะไม่ใช่ GTA นะครับแต่เป็นเกมนารูโตะนั่นเองนะครับผมกำลังจะแคสแล้วนะฮะโอเคฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับลงน้ำ